ลับมาคุยเรื่องปมปัญหาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่สปช.จะลงมติในวันที่6กันยายนนี้กันต่อนะครับกับอาจารย์อุดมเฟื่องฟูเมื่อดูจากปมปัญหาทั้งในเรื่องคำปารภแล้วก็ในเรื่องเนื้อหาของร่างที่มีคนพูดกันเยอะมากแล้วเนี่ยอาจารย์อุดมคิดว่าสปช.รับหรือไม่รับในวันที่6กันยายนเนี่ยมันมีผลต่อสถานการณ์บ้านเมืองในระดับแค่ไหนครับครับมันมีผลมาค่อนข้างจะมากเลยหมายความว่าถ้ามันเดินไปถึงจุดนั้นนะครับอย่างน้อยเมื่อเดินไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องลงทุนในกิจการเกี่ยวกับการจัดการบ้านเมืองเนี่ย 3-4 พันล้านนะ 4-5 พันล้านนะแล้วก็ถ้าว่าเกิดในประเด็นแรกเนี่ยมันเป็นไปตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวิจัยนะครับนะผมก็ต้องฝากความเห็นกับท่านสมาชิกสภาปฏิรูปแล้วว่าท่านเห็นคนว่าน่าจะเสี่ยงกับข้อนี้หรือไม่เพราะผมเชื่อว่าสมาชิกทุกท่านเนี่ยนะมีวิจารณญาณเนี่ยเหนือวินยูชนทั้งหลายเพราะว่าเขาคัดมาแล้วผมอยากจะต้องทำความเข้าใจกับท่านสปช.ทุกคนนะว่าถึงแม้ว่าเราจะมาจากฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ก็ตามแต่นะแต่ว่าภาระหลักของเราเนี่ยเรามาโดยการโปรดเกล้าเราต้องสำนึกในความเป็นอะไรในความเป็นคนไทยที่ทำงานสนองพระเดชพระคุณว่าจะทำให้ได้หรือจะทำให้เสียนี่ต้องเป็นข้อสำคัญในส่วนของประเด็นที่หนึ่งนะท่านนี้ผมขอออกความเห็นในหลักการของร่างที่เสนอได้ไหมในตัวหลักการตัวบทต่างๆนะครับนะผมจะให้ความเห็นเป็น2ส่วนส่วนที่1ก็คือว่าผมเห็นด้วยกับความเห็นของท่านเสรีซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมซึ่งรู้สึกจะมาออกรายการที่นี่ผมฟังเมื่อวานหรือเมื่อวันตอนไหนเนี่ยนะแล้วก็ความเห็นของอาจารย์สมบัตินะฮะอันนาธิการกรรมาธิการประธานกรรมาธิการด้านปฏิรูปการเมืองปฏิรูปการเมืองนี่สองเห็นเนี่ยผมเห็นด้วยกับท่านนะเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องคณะอะไรอ่ะคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เนี่ยนะผมได้ก็เห็นว่าได้อภิปรายกันเมื่อวันที่24นะผมก็บอกผมขอออกความเห็นด้วยได้ไหมว่าไอ้ข้อเนี้ยผมไม่ดูว่าผลมันเป็นยังไงอะไรยังไงใครเป็นบ้างไม่เป็นบ้างว่าผมก็บอกว่าไอ้หัวข้อเนี้ยไอ้อะไรกรรมการยุทธศาสตร์และการปองดองเนี่ยนะเพราะนั้นมันใช้คำว่ายุทธศาสตร์เนี่ยพอออกมาแล้วประกาศใช้เนี่ยเกิดยุทธหัตถีทันทีเลยนะคือทะเลาะกันสองฝ่ายลบกันเลยนะอ๋อเขาบอกว่าจะเป็นรถดับเพลิงนะคณะกรรมการชุดนี้ไม่ใช่รถดับเพลิงหรอกโอ้ยเป็นคนวางเพลิงนะเป็นคนว่าเป็นอะไรเป็นบทวางเพลิงเลยล่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยนะผมเคยอภิปรายในสภาเหมือนกันว่าในตอนอะไรแปรยติอะไรเนี่ยจะเสนอตามแปรยติเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งใน5คนนี้ที่เขาไปชี้แจงฟังคำชี้แจงของท่านกรรมาธิการยกร่างเนี่ยที่ตอนนั้นเขามีคำขอแก้ไขคำแปรยติอะไรเนี่ยนะผมก็บอกว่าไอ้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะผมอ่านตามร่างเดิมนะผมบอกว่าเขาออกไปเป็นรัฐธรรมนูญตามไอ้ฉบับตามร่างเนี่ยนะใครมาเป็นรัฐบาลก็ทำไม่ได้เพราะว่ารัฐบูรฉบับนั้นเนี่ยมันเวลาจะทำโน่นจะทำนี่จะต้องผ่านกรรมการต่างๆคือพวกที่สปช.เตรียมจะเข้าไปเป็นน่ะนะหมดไม่มีใครทำอะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าครบตอนนี้เนี่ยรัฐบาลมาก็เป็นเป็ดแม้กระทั่งรัฐบาลอยู่ใต้รัฐบูรฉบับที่จะออกใหม่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับนะแล้วว่ากฎหมายเนี่ยเอาไว้จะไอ้กฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยใช้บริหารบ้านเมืองแต่ออกมาเพื่อไม่ให้บริหารเนี่ยนะมันจะไปไหวเหรอคือรัฐบาลจะกลายเป็นรัฐบาลเป็ดง่อยไม่มีประสิทธิภาพกว่าเป็ดง่อยเองนะจริงไหมครับเป็ดง่อยก็เป็ดพิการเลยล่ะมันไอ้ง่อยนี่มันยังมีขยับได้นะท่านี้เนี่ยเหตุผลในทางสังคมครับนะเหตุผลในทางสังคมเนี่ยนะผมเคยถามท่านกรรมาธิการใน
ที่เข้ารับฟังคำชั่งครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเสนอร่างเมื่อวันที่22เนี่ยผมก็มีข้อโต้แย้งในความเห็นต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วผมก็ถามว่าท่านกรรมาธิการเนี่ยในความรู้สึกของท่านเนี่ยพอรู้ไหมว่าถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งขึ้นโดยมีการรับรองว่ารัฐธรรมนูญของท่านออกไปผ่านเนี่ยนะบ้านเมืองมันจะเรียบร้อยไหมท่านก็บอกว่าคงตอบไม่ได้เรื่องนี้นะผมว่าไอ้นี่ผมก็เห็นใจว่าท่านตอบไม่ได้ผมไปวันนั้นเนี่ยนะผมก็ยืนคุยกับอาจารย์สมบัติอยู่นะอาจารย์สมบัติอยู่ซึ่งอาจารย์สมบัติเนี่ยมีแนวคิดในเรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านอีกทางหนึ่งนะส่วนของผมนี่มีแนวคิดอีกทางหนึ่งนะแต่นี่ผมบอกให้ไอ้เรื่องแนวคิดเรื่องมีหรือไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาพูดกันไม่ได้ในตอนนี้หรอกนะผมก็ถามท่านว่ารู้สึกว่าเป็นตัวแทนกำนันทั่วประเทศเลยนะตอนนั้นมีประมาณทั้ง20กว่าคนนะมีทั้งนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยนะรู้สึกจะอยู่ทางปากใต้เนี่ยอำเภอเชียนอะไรเนี่ยเชียนใหญ่หรืออะไรเนี่ยนะท่านใหญ่เนี่ยผมก็ถามท่านว่าในความเห็นของพวกเราที่เป็นอยู่บ้านนอกเนี่ยนะถ้ามีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะบ้านเมืองมันจะเรียบร้อยไหมถ้าเอาสภาพบ้านนอกเขาบอกมันไม่เรียบร้อยอาจารย์แล้วเขาก็เรียกผมอาจารย์เพราะเขารู้ผมไม่รู้สอนกฎหมายนะไม่เรียบร้อยอาจารย์นะซึ่งอันนั้นเนี่ยมีหมดผมถามไม่มีทั้งกำนันแพร่กำนันอยุธยากำนันภาคอีสานกำนันภาคตะวันออกมีกำนันในภาคกลางหมดนะประมาณ20ฝากท่านนะซึ่งอันนี้ผมต้องขออนุญาตท่านว่าผมขออนุญาตท่านบอกว่าไอ้ความคำตอบของท่านเนี่ยผมขอไปพูดในสภาได้ไหมเขาบอกมาพูดได้เลยอาจารย์ผมก็พูดในสภามาแล้วทั้งในกรรมาธิการยกร่างมาแล้วนะแต่ว่าไอ้ตอนนี้ไม่ได้ขอว่าไม่คิดว่าจะมาออกรายการนี้ก็ขอถ้าตอนนี้ก็แล้วกันท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายอ่ะนะว่าเขาก็บอกว่ามันไม่เห็นว่าจะเรียบร้อยครับไปอย่างนี้ครับอาจารย์ครับกรรมาธิการยกร่างเนี่ยโดยเฉพาะอาจารย์บอลศักดิ์เนี่ยพยายามจะบอกว่าเขาออกแบบให้มีองค์กรที่จะช่วยดับวิกฤตได้นะจะช่วยป้องกันการรัฐประหารได้ถ้าเกิดความวุ่นวายเกิดความขัดแย้งเกิดวิกฤตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์หรือคอปปที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลปลองดองแห่งชาติหรือว่าแม้แต่นายกคนนอกเนี่ยที่มาจากการยอมรับของทุกฝ่ายเนี่ยเขาก็ว่ากันว่านี่คือสิ่งที่กรรมาธิการยกร่างออกแบบไว้เพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตอีกในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน5ปีนับจากนี้เนี่ยในมุมของอาจารย์อุดมพอรับได้ไหมครับผมไม่เคยผมอ่านแล้วรู้แล้วมันเป็นไปไม่ได้นะถ้าหากว่าคุณคิดอย่างนั้นนะก็คุณก็เอาหลักอาจารย์สมบัติมาใช้ดิ้นเลิกนายกแรงเลยไม่เห็นไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่ได้ต้องเถียงกันนะที่ต้องเถียงกันท่านี้ยิ่งเฉพาะไอ้ระบบเลือกตั้งนี่อีกนะระบบเลือกตั้งอีกเนี่ยเพราะระบบเลือกตั้งนี่ก็พยายามติดตามนะพยายามติดตามศึกษาผมได้ข่าวว่าท่านกรรมาธิการยกร่างกับกรรมการเลือกตั้งเนี่ยไปดูงานที่เยอรมันนะมีโรงงานกันไอ้นี่ผมเล่าได้นะแล้วก็หลังจากไปดูงานที่เยอรมันแล้วผมเจอกรรมการเลือกตั้งที่เป็นหลักของกรรมการเลือกตั้งอย่างดีเลยสองท่านนะสองท่านแล้วก็ถามกันว่าเออท่านไปดูงานไอ้การหลักการเลือกตั้งของเยอรมันเนี่ยเป็นยังไงนะทั้งสองท่านเนี่ยท่านก็อธิบายผมฟังคุยผมฟังว่าอาจารย์ผมดูแล้วฟังคนบลิฟเนี่ยไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจผมก็ออกไปถามเจ้าหน้าที่บอกเมื่อกี้เนี่ยฟังคนชี้แจงเนี่ยไม่เข้าใจเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยชี้แจงผมผ่านล่ามให้เข้าใจได้ไหมนะเขาก็บอกผมบอกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าผมพูดไม่เข้าใจไม่ได้หรอกไม่เข้าใจไม่ได้หรอกนะก็เป็นอย่างนั้นตกลงไปดูงานด้วยความไม่เข้าใจไม่เข้าใจนี่มีสองท่านผมไม่รู้จะเอาระบบเยอรมันมาใช้ไม่เข้าใจแล้วก็ผมเคยประชุมกับไอ้อนุกรรมาธิการอะไรต่างๆที่ผมเชิญมาเป็นอนุกรรมการที่จบจากเยอรมันเนี่ยนะครับมีด็อกเตอร์เยอรมันเนี่ยมันก็พูดว่าเป็นอย่างนั้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 นผมก็บอกว่าในฐานะผมพูดกับเขาได้ในฐานะเป็นลูกศิษย์บอกเฮ้ย
เอาละที่เองพูดเรื่องกฎหมายเยอรมันเลือกตั้งเยอรมันนี่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงหรือไม่เนี่ยนะเขาไม่รู้หรอกแต่ข้ารู้ว่าไอ้ประเทศเยอรมันเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในด้านการเมืองการปกครองครับทั้งยุโรปทั้งฝรั่งเศสอะไรไม่ประสบความสำเร็จถ้าเองหลักเอาสวิตมาสิสวิตเนี่ยเขาประสบความสำเร็จในการเมืองการปกครองท่านได้ข่าวไหมเป็นปกครองได้เรียบร้อยมาตลอดนะอาจารย์เราจะบอกว่าถ้าเลือกตั้งด้วยกติกาในรัฐธรรมนูญอย่างที่เราเห็นเนี่ยโอ้อย่างนี้เป็นไปไม่ใหญ่หรอกว่าวิกฤตเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งผมว่าวิกฤตมันจะเกิดตอนเนี้ยตอนลงมติประชามตินี่แหละอ๋อครับใช่ไหมมันจะเกิดก่อนที่จะรัฐธรรมนูญจะผ่านการลงมติอีกสมมติต่อให้สวช.รับร่างในวันที่6กันยายนนี้ผ่านไปแล้วเนี่ยก่อนจะไปถึงประชามติจะมีปัญหาจะเกิดวิกฤตเหรอครับใช่มันก็จะมีเพราะว่าพอถ้าผ่านไปแล้วนี่มันก็เขาสามารถจะพูดได้เต็มที่แล้วนี่นะปัญหาก็คือว่าอำนาจคสช.เนี่ยถึงแม้เดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่ามันก็ไม่สงบครับผมเองเห็นด้วยกับหลักการนะในข้อที่จะให้คสช.หรือมีอำนาจอย่างเนี้ยไปก่อนจนกว่าจะให้เรียบร้อยก่อนจะมีการเลือกตั้งสักกี่ปีดีครับอาจารย์ไอ้เรื่องนี้นะผมเข้าใจไม่รู้ว่าถ้าอายุท่านขนาดอาจารย์เติมศักดิ์เนี่ยมันต้องทันสมัยไอ้ที่เดอโกนเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมก็พอเห็นข่าวเขาแต่ไม่ทันหรอครับเนี่ยพอเห็นคือตอนนั้นเนี่ยนะผมเนี่ยตอนนั้นยังเรียนหนังสืออยู่ในระดับครับมันสามสี่สิบปีมาแล้วนะนะสามสี่สิบปีมาแล้วเนี่ยชาร์ลส์เดอโกนะของฝรั่งเศสใช่ชาร์ลส์เดอโกนเนี่ยนะตอนนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราอ่านข่าวเนี่ยนะฝรั่งเศสเปลี่ยนรัฐบาลทุก3เดือนเปลี่ยนรัฐบาลทุก3เดือนเลือกตั้งกันตั้ง6เดือนแล้วในที่สุดเนี่ยท่านเดอโกนท่านก็เห็นว่าเอ๊ะขืนปล่อยอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วท่านก็ใช้รัฐธรรมนูญโดยวางกรอบรัฐธรรมนูญจังหากว่าท่านเป็นประธานาธิบดีนะแล้วก็นายกเป็นผู้บริหารท่านไม่ใช่ผู้บริหารแล้วท่านก็เปลี่ยนรัฐบาลอะไรไม่มีท่านก็เปลี่ยนใหม่ท่านก็เปลี่ยนใหม่จนกระทั่งนี้เนี่ยนะประมาณ20ปีมาแล้วเนี่ยรัฐบาลฝรั่งเศสมั่นคงผมก็บอกว่าทำไมเราไม่ดำเนินการเรียนแบบอย่างนั้นนะเรียนแบบอย่างนั้นนี่ผมคุยกันเล่นนะกับพวกที่เกี่ยวข้องทางการเมืองทางอะไรเขาบอกโอ้โหอาจารย์ไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันจะใครจะจับมาเข้าแถวเข้าแนวได้ผมบอกว่าผมอยากถามหน่อยว่าคุณรู้เรื่องทหารเกณฑ์ไหมไม่ทหารเกณฑ์ในเกณฑ์มาลูกชาวบ้านทั้งนั้นน่ะนะมันซ้ายหันขวาหันมือขวามือซ้ายมันไม่รู้หรอกนะแต่ว่าพอเอามาเป็นทหารสัก2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนแล้วไอ้พวกนี้นี่ไปไหนก็ได้เดินตัวพึ่งผายลู่ซ้ายลู่ขวาลู่หน้าลู่หลังนะนะทำได้ทั้งนั้นนะมันก็เรียกว่าอยู่ในแถวในแนวแล้วแล้วทำไมพวกนี้เป็นทหารทั้งนั้นเนี่ยพวกคุมอำนาจเนี่ยไม่จับมาเข้าแถวแบบไหนบ้างก็ใช้เวลาที่แต่ว่าข้อสำคัญนะผู้ที่จะคุมแถวหรือคุมบริหารเนี่ยต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่มีนอกมีในอย่างนี้ใครก็ยอมไอ้ต่างประเทศเนี่ยท่านไม่ต้องไปคำนึงถึงท่านไม่ต้องคำนึงถึงเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยที่เขาไปติดต่ออย่างนั้นหรือวิจารณ์ประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยมันผลประโยชน์ของเขาเท่านั้นแหละใช่ไหมเราจะเห็นได้ว่านะฮะจะเห็นได้ว่าประเทศใหญ่ๆต่างๆนี่เขาก็จะให้ความสนับสนุนประเทศที่เขาจะแสวงหาประโยชน์ได้ฉะนั้นสองนาทีสุดท้ายครับอาจารย์ครับมีอะไรที่อยากจะฝากถึงสปช.ที่กำลังจะลงมติวันที่6กันยายนนี้ผมก็ต้องกราบเรียนท่านว่าเราทุกคนนะผมถือว่าเรียกว่าเป็นบุคลากรที่เหนือมีความเหนือวินยูชนอยู่มากครับก็ท่านก็ตัดสินใจกันแล้วกันว่าท่านจะดูแลบ้านเมืองอย่างไรแต่ผมอยากจะฝากท่านนิดนึงมาท่านทุกคนกับผมรวมทั้งผมด้วยเนี่ยเราต้องสำนึกด้วยว่าเราได้รับพระบรมราชโองการให้มาทำหน้าที่เพราะฉะนั้นต้องทำหน้าที่เพื่อจะทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยต่อไปรวมทั้งท่านคสช.ด้วยนะแต่ว่า
คสช.ในภารกิจท่านจะหนักหน่อยอะไรหน่อยแต่ถ้าหนักว่าทุกอย่างปลอดโปร่งใสตรวจสอบได้นะชาวบ้านไม่ว่าหรอกนั้นสองเรื่องครับสปช.เอาผมพูดตรงๆได้เลยใช่ไหมครับว่าอาจารย์เสนอว่าสปช.อย่ารับร่างนี้ก็หมายว่าถ้าท่านไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายหรือเสียหายผมเห็นว่าไม่ควรจะรับไม่ควรจะรับใช่ส่วนคสช.ก็น่าจะอยู่บริหารในระยะเปลี่ยนผ่านนี้ไปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใช่เพราะถ้าเลือกตั้งหลังมีรัฐนูลนี่วุ่นวายอีกวุ่นวายว่ะแต่เราต้องเขียนรัฐนูลให้เป็นหลักในทำนองเดียวกับไอ้ฝรั่งเศสเขาใช้ระบบว่าเอาสมมติเลือกตั้งมาเนี่ยมีรัฐนูลเลือกตั้งเนี่ยนะจะเป็นเลือกตั้งเขียนโดยพรรคไหนก็ได้เอามาคนละพรรคมาคุณต้องการยังไงเอาตามนั้นแต่ว่ามีหลักการอย่างนี้นะเลือกมาแล้วเนี่ยคุณต้องทำตามกติกาในรัฐธรรมนูญนะข้อสำคัญเนี่ยนะอย่าให้มีการทุจริตคอร์รัปชันมากเกินไปแล้วก็ต้องจัดการกับราชการอย่างจริงจังครับนะไอ้นี่ผมแต่ร่างของอาจารย์บอลศักดิ์นี่ตอบโจทย์ตรงนี้ไหมครับไม่ตอบไม่ตอบเลยไงล่ะไม่ตอบไม่ได้ตอบอะไรเลยไม่ได้ตอบอะไรเลยแต่ว่าการใช้อำนาจรัฐโดยไม่ชอบการคอร์รัปชันนี้ก็ไม่ได้ตอบแล้วไม่ได้ตอบอะไรเลยไม่ได้ตอบอะไรทั้งอย่างคือร่างเนี้ยร่างในทางจินตนาการสร้างฐานในองค์กรต่างๆไม่รู้จะสร้างเพื่อใครผมไม่รู้นะครับไม่รู้นะเพราะว่าอะไรเนี่ยผมอาจจะคล้ายๆว่ามันเป็นวัยที่เขาอาจจะบอกว่าก็คุณใกล้จะตายแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจทีเนี่ยเขายังมันเนี่ยอย่างพวก50 60อะไรเนี่ยก็ต้องแสวงหาเพราะถ้าเขาแสวงหาโดยสิ่งที่ว่าไม่เป็นไปโดยคันลองครองธรรมแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับท่านอาจารย์เติมศักดิ์ว่าทุกอย่างอะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันไปนานไม่ได้หรอกไปนานไม่ได้ครับไปนานไม่ได้ข้อเรียกร้องต่อสปช.คือไม่ควรรับร่างรัฐธรรมนูญที่อาจารย์บอกว่ามันจะไปสร้างปัญหาจะไม่เกิดปัญหาแล้วก็เสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุครับไม่รู้เนี่ยเป็นความเห็นของผมก็แล้วกันนะครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์อุดมครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ